วัสดีครับค่าตลาดหุ้นไทยตอนท้ายตลาดก็กระชากกลับขึ้นมานะคะก็ที่เนื่องตอนกลางวันนะค่ะค่ะคาริบาวยังไม่จบนะฮะค่ะคาริบาวยังอยู่ช่วงของคาริบาวอยู่นะฮะยังไม่ได้บอกนะครับคือถ้ายืนเหนือ1540ก็จะเป็นเลือกทางขึ้นข้างบนยังไม่เลือกใช่ไหมฮะยังไม่ได้เลือกฮะค่ะโอกาสเลือกก็มีนะค่ะถือว่ารีบในถ้าดูในอาเซียนนะครับค่ะเขาไปกันหมดแล้วนะเขาเด้งไปหมดแล้วฮะเขาไปหมดแล้วซึ่งของเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบนี้อยู่วันสองวันนะฮะเซตนะฮะสุดท้ายมันก็ไปอ่ะคือถ้ารู้จักตลาดหุ้นไทยอ่ะจะเป็นแบบเนี้ยค่ะค่ะคือผิดทางและเกเรอ่ะอ๋ออันนี้ผิดทางอย่างฮะคือไม่ถึงว่าบางทีก็มองลงกันแล้วจนมันลงมาจนกระทั่งเขาขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมค่ะก็ยังไม่ยอมขึ้นคือเอาเปรียบอยู่เอาเปรียบใครคะก็เตงไปขายไงไปขายอยู่แล้วเตงก็กดอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันก็ควรจะวิ่งขึ้นได้แล้ววิ่งขึ้นได้เพราะนั้นมันก็จะเป็นอยู่เนี่ยบางทีเฮ้ยทำไมเขาขึ้นไปแล้วทำไมเราไม่ขึ้นอ่ะนะสุดท้ายมันก็ขึ้นไปอยู่ดีผมมองเป็นที่ผมบอกว่าใครช็อตก็ต้องระวังถูกไหมครับไม่ให้ช็อตเพิ่มไม่ให้ช็อตเพิ่มนะครับมีก็อยู่น้อยแล้วก็เล่นสั้นๆครับในหุ้นก็เหมือนกันนะครับคือที่แฝงนะถ้าปิดสูงกว่า 1014.7 เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณของการที่จะรีบาวขึ้นนะฮะได้ถึง1022นะครับมันก็คือคำตอบเดียวกับเซตอินเด็กซ์เหมือนกันนะครับว่าอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์ตอนนี้ถ้าผ่าน1532เนี่ยมันก็จะไปได้ถึง 1140 แล้วถ้ายืนได้มันก็จะขึ้นต่อไปข้างบนนะครับแต่เนื่องจากตลาดมันขึ้นตอนเย็นนะผมว่าตลาดมันไม่มีแรงนะมันเลือกเป็นกลุ่มไปคือกลุ่มเดินเรือเนี่ยมันก็ลงมาเยี่ยมก็รีบาวขึ้นมาเลยจำนองเนี้ยแต่เพราะว่าในที่สุดนะบัตทอมชั่วคราวมันอาจจะเกิดไปแล้วนะที่1520เนี่ยผมคิดว่าจุดต่ำสุดชั่วคราวนะเพื่อมีการรีบาวแล้วก็ลงต่ออีกครั้งหนึ่งภาพน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับส่วนหุ้นก็จะเห็นว่าก็มีขายหุ้นธนาคารนะครับไปซื้อหุ้นพลังงานทางเลือกไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่แน่นอนนะฮะแล้วก็หุ้นตัวเล็กๆก็ยังเล่นกันอยู่เหมือนเดิมนะครับตลาดก็ยังเป็นสับสนวุ่นวายสับสนอุลหมานอยู่ไม่ได้มีทิศทางนะครับก็เรียกว่าเป็นการปรับฐานนะครับก็พรุ่งนี้เราปิดด้วยเนาะพรุ่งนี้ปิดแต่ผมว่าเปิดมาต่างประเทศขึ้นนี่ผมคิดว่าต่างประเทศลงนะแต่วันศุกร์ที่เปิดมาผมว่าต่างประเทศเขาน่าจะขึ้นต่อเพราะว่าแพทเทิร์นเขาชัดนะฮะแต่แพทเทิร์นของต่างประเทศเนี่ยก็คือในดาวโจนส์กับเยอรมันที่เราลงมาตามเขาเนี่ยนะครับลงมาตามเพราะเนี่ยเขาขึ้นกันไปที่จะเป็นเรียกว่ารีเวอร์เซอร์แล้วนะเขาคงขึ้นกันได้ดีพอสมควรสัญญาณกลับตัวขึ้นใช่ก็เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นได้ดีพอสมควรค่ะอันนี้ของเราเนี่ยก็คือว่ามันไม่ขึ้นอ่ะนะครับแต่ในตลาดที่ในทิปของเราเนี่ยเขากลับขึ้นไปหมดแล้วเรียกว่าขึ้นบีนะผมว่าของเราเนี่ยก็ผมว่ามันจันมาของเราก็ขึ้นต่อนะขึ้นต่อวันจันทร์นะผมว่าเอ้ยเรามาวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ครับพี่วันศุกร์ผมว่าเราเป็นขึ้นนะถ้างั้นคนที่มีหุ้นก็ยังไงกันต่อเก็บมันอยู่ที่หุ้นอะไรไงคือเรายังไม่ซื้อหุ้นคืนเหมือนกันนะครับเราคิดว่าการรีบาวด์ขึ้นบีเนี่ยสำหรับการเก็งกำไรเนี่ยก็ซื้อได้แต่สมมติว่าซื้อพีเชียซื้อทีทีเอมันก็ซื้อได้ถูกไหมครับเพราะแพทเทิร์นมันขึ้นอยู่นะฮะส่วนหุ้นตัวอื่นน่ะมันก็จะเป็นการเลือกตัวอยู่นะครับคือหุ้นที่ประกาศผมงั้นกันไปแล้วอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งมันจบข่าวไงเพราะนั้นมันก็จะมาเก็งกำไรกันสำหรับตัวที่ยังไม่ได้ประกาศผมว่าเริ่มงานเลยนะในกลุ่มอื่นนะครับนี่ก็ต้องตามดูไปนะฮะมันคงรีบาวได้ถึง1560ครั้งผมว่านะมันคงรีบาวได้นะรีบาวได้มันคงรีบาวได้นะฮะแต่สุดท้ายมันก็จะลงอีกทีอยู่ดีนะครับตัวที่มาพวกพลังงานทางเรื่องค่ะพี่ประเด็นข่าวที่รอรับในเรื่องการขยายเมกพลังงานนะฮะจำนวนเมกะวัตต์รวมทั้งราคาก็มีการเคาะออกมาชัดเจนฮะกลุ่มนี้ที่เห็นเข้ามาก็มีชาวสตีลใช่ไหมฮะที่เด้งขึ้นมาใช่แล้วก็ตัวกันกุลนะฮะที่ขยับตัวที่เกี่ยวกับเป็นเจ้าของโซล่าตัวพวกนี้จะขึ้นหมดอย่างโซล่าอะไรพวกนี้นะครับค่ะเป็นยังไงฮะตัวนี้พวกที่มีหุ้นพวกนี้ไว้ทำไงต่อทำไมเดมโก้ไม่ขึ้นอะไรเนี่ยใช่ค่ะคือมันก็เล่นตามข่าวถ้าคุณมันบอกว่าข่าวออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเล่นวันนี้แล้วก็จบวันนี้นะอ๋อถ้าคนมีหุ้นพวกนี้นะฮะคือหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่ถือยาวอยู่แล้วนะอ๋อถือเรายืนยันมาตลอดว่าเป็นหุ้นถือยาวนะค่ะนะครับชาวสตีนท่านนี้ก็เป็นท่าสัญญาณแต่
แต่ก็เป็นหุ้นที่เก่งกำไรนะฮะแล้วก็เป็นช่วงๆฮะเออใช่เป็นหุ้นเก่งกำไรไม่ใช่หุ้นปั่นนะเพราะนั้นมันอาจจะขึ้นวันนึงพอข่าวมาข่าวเก่งกำไรจบมันก็จะลงอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังอยู่ข้างบนมันไม่ได้จะลงไปไหนนะฮะค่ะก็ต้องแยกหุ้นให้ถูกแล้วพวกนี้ยังผมว่ายังขึ้นได้อยู่นะอ๋อค่ะค่ะถ้าใครมีกลุ่มนี้นะฮะใช่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยกับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ามันเป็นหุ้นที่ถือนะค่ะกลุ่มโรงพยาบาลเออเป็นหุ้นที่ถือไม่ถึงว่าถือไปเถอะถือข้ามปีไปเลยอะไรเงี้ยแต่คำว่าถือเนี่ยไม่ถึงว่าไม่ใช่หุ้นมันจะไม่ลงนะครับ คือมันลงแต่สุดท้ายมันจะขึ้นไปทำเรื่อยๆมันเป็นกลุ่มพื้นฐานกลุ่มหนึ่งที่เงินมันไหลเข้าไปนะฮะ คือคาดหวังว่ามันจะทำกำไรนั้นนะโคตรได้ดีนะครับก็สบายใจได้สำหรับท่านที่มีหุ้นแต่หุ้นกลุ่มแบงค์นี่อย่าเพิ่งเข้าไปรับใช่ไหมคะโดยเฉพาะ KTB Bank ที่พูดต่อจากเมื่อเช้านะฮะ KTB Bank เนี่ยมันหลุดนะฮะแต่พูดถึงว่ามันก็ไม่ได้หลุดรุนแรงอะไรแต่นิสัยมันเวลามันหลุดแล้วมันจะหลุดนะแต่ตัวที่ลงมาที่แนวรับเนี่ยก็เป็น SCB SCB ใช่ไหมฮะ169 SCB นี่ใกล้แนวรับแหละนะครับแนวรับเท่าไหร่คะ SCB แนวรับที่แข็งแกร่งเลยของ SCB ก็อยู่ที่นะครับผมดูนี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็น165หรือเปล่านะ165ใกล้ใกล้เต็มทีแล้วตอนนี้19950เนาะแล้วแถว165เนี่ยนะครับแล้วแถวนี้ยังไงเนี่ยก็คือต้องมีเด้งมีรีบาวด์นะฮะแต่ก็ยังเป็นลงนะครับแถวนั้นก็คือซื้อแล้วก็เด้งนะครับอ๋อซื้อให้เด้งเด้งเป็นขึ้น B นะอันนี้ถือว่า A จบละแถว165เนี่ยน่าจะจบขึ้น A 165จบ A ค่ะใช่มันอาจจะไม่ลงไปก็ได้นะครับอาจจะแถวนี้ก็ได้นะค่ะ SCB นะครับเพราะว่าวอลุ่มวันนี้ออกมาเยอะเลยนะฮะก็เวลาปะท่อมขึ้น A มันจะมีวอลุ่มนะฮะอาจจะเป็นน้ำเป็นแท่งยาวเนี่ยเราดูพรุ่งนี้วันศุกร์เทส SCB ไม่ต่ำกว่า 168.5 นะก็เป็นปะท่อมขึ้นหนึ่งแล้วก็จะมีการรีบาวด์กลับขึ้นไป180อะไรเงี้ย180นะฮะใช่รีบาวด์ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบงค์รีบาวด์ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เสร็จมันขึ้นไปได้เพราะแบงค์เทพมันลงมาก่อนแล้ว190ใช่ไหมครับผมดูนิดนึงดูผิดหรือเปล่าแบงค์เทพนะกำลังดูอยู่ก็ที่เดียวกันแบงค์เทพนะประมาณ190 190แล้วก็เคแบงค์นะฮะดูนิดนึงแนวรับเดียวกันของเคแบงค์โอเคแบงค์จะแข็งกว่าตัวอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเคแบงค์เนี่ยไม่รีบาวนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ลงมันก็จะไม่ขึ้นนะครับKTB นะฮะดู KTB นิดนึง KTB ก็แนวรับของ KTB ก็อยู่ที่ประมาณ22นะครับตรงใกล้อยู่เนี่ยนะคือ22ก็รีบาวขึ้นไปเป็น B ลงมาเป็น C นะครับว่ายังไม่จบนะฮะยังลงไม่จบนะครับค่ะได้ค่ะอ๋อพูดไปยังลงไม่จบลงไม่จบค่ะแล้วหุ้นคือไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะลงแบบว่าวันเวย์ไปเลยนะครับค่ะก็อาจจะมีการรีบาวแล้วก็ค่ะแล้วก็ลงอีกเลยนะจำลองเนี่ยแล้วหุ้น X ล่ะฮะหุ้น X ต้องเลือกเป็นตัวนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นด้วยฮะผมว่าตัวมันจะหมดหรือยังตัวที่มันไม่ X แล้วอะมีไลน์มามั้งที่ม่อนถามมันมีหนึ่งไลน์ใช่ที่เห็นในโมเสกทีตอนนี้นะวันนี้เห็นมาแต่มันก็จะไม่สร้างรูปภาพเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคือพวกนี้จะวิ่งสั้นแล้วเพราะว่ามันขึ้นช้ากว่าเขาจะมีไซเบอร์ไซเบอร์ไซเบอร์นี่เพิ่งหลุดออกมาจริงๆไลน์มาตั้งแต่เมื่อวานนะจริงๆเราก็ไม่เห็นนะอ๋อไลน์มาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะอ๋อมา29ตังค์แล้วก็พุ่งมาเลยใช่ใช่เมื่อวานเป็นวันซื้อวันนี้เป็นวันถือต่อนะครับแล้วพรุ่งนี้อาจจะจบวันซุกวันซุกพรุ่งนี้อาจจะจบอะไรเงี้ยจบเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไม่รู้ไม่มีใครรู้ถ้าเป็นแท่งแดงเราก็ขายโอเครอแท่งแดงใช่ที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับพวกไซบงไซเบอร์ใช่ไหมฮะที่เข้ามาส่วนที่เฟกนะครับค่ะเชิญค่ะตอนนี้ท้ายตลาดคือผมน่าจะไม่ถือทีเฟกนะผมเล่นสั้นแล้วนะไม่เอาไม่เก็บกลับแล้วนะฮะใช่ผมว่าคือจริงๆมันแนวโน้มเนี่ยมันเป็นช็อตอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าผมรอนะครับว่าถ้า 1014.8 เนี่ยผมก็จะเสี่ยงลองนะครับแล้วก็ถ้ามันปิดสูงกว่านะครับ1021 1021.2 เนี่ยอันนี้ผมก็จะถือลองขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดนะฮะหลุด1011ลงไปเนี่ยอันนี้ผมก็จะช็อตน้อยๆนะฮะแต่ขาลองเนี่ยผมจะกล้าลองขึ้นไปต้องรอปิดตอนท้ายตลาดเลยใช่ไหมฮะเออมันต้องรอให้มันสั่งซื้อก่อนมันไม่สั่งซื้อมันยังไม่สั่งค่ะค่ะถ้ามันสั่งก็จะเป็น 1014.8 เนี่ยจะเป็นสั่งลองอ๋อต้องสั่งซื้อตรงนั้นสั่งลองก็ใส่ไปไม้ก่อนก็ได้ฮะฮะนะครับเพราะว่าเราทำตามว่าเราคาดว่ามันจะกระโดดวันศุกร์ถูกไหมครับค่ะอะไรทำนองเนี้ยนะฮะต้องให้ปิด 1014.8 นะ 1014.8 วันนี้อันนี้มัน 1014.5 เนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดมันก็ยากนะเห็นไหมครับกำลังรออยู่แค่จุดนิดเดียวเห็นไหมฮะมันก็แบบตกลงเอาไงใครจะแทงฝั่งไหนว่ามาใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นท่ายากอ่ะ
ถ้ายากเลยนี่เรากำลังรอแต่ผมว่าไม่ใช่ช็อตนะไม่ใช่ช็อตแล้วนะไม่ได้เปิดมาวันศุกร์แล้วโดดลง20จุดนะผมว่าไม่น่าจะใช่นะไม่จะ okay. ไม่น่าจะใช่ช็อตไม่น่าจะใช่นะเออน่าจะเป็นลองอ่อนๆขึ้นไปได้ถึงเป็นถึง1,022อะไรเงี้ยนะครับ20 1,022ก็เจ็บ8จุดนะใช่มั้ยค่ะจากตรงนี้นะฮะจากตรงนี้ก็ได้เจ็บ8จุดแล้วก็ถ้ายืนไม่ได้เราก็ปิดมาอยู่ดีนะฮะค่ะถ้าปิด0122เนี่ยอันนี้ขาลองเลยเป็นต่อแล้วนะครับเอ๊ะทำไมวันนี้ปิดช้าจังนะก็ไม่ทราบเหมือนกันปิดแล้วปิดแล้วใช่ไหมฮะ1530ก็ปิด1532นะครับ1532ใช่เลยนะฮะใช่เพราะนั้นทีเฟกมันจะปิดเป็นบายนะฮะเป็นบายแล้วขาลองแล้วฮะมันต้องเกินนะนี่มันจุดเจ็ดใช่ไหมครับค่ะเนี่ยมันก็น่าจะปิดเป็นบายนะปิดเป็นสัญญาลองนะครับเป็นสัญญาลองนะท้ายตลาดนะฮะแต่104.8นะมันจะเป็นสัญญาลองค่ะเห็นแล้วฮะแต่ลองนี่ไม่ใช่ไปคาดหวังว่ามันเป็นเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นนะบอกก่อนมันเล่นสั้นนะครับท่านดู1015แล้วค่ะเราจะเห็นตรงนี้1015แต่มันมีเวลาอีกตั้ง10 นาทีนะค่ะมันยังไม่จบนะแต่มันเดี๋ยวมันจะบอกเราเองนะครับก็ใครจะแย่ขาไปก่อนก็แย่ตอนปิดตรง4:55ก็ได้นะครับค่ะค่ะค่ะตอนนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นะฮะบอกว่าทองคำ1255เนี่ยแล้วมันก็จะย่อใช่ไหมค่ะ1255แล้วมันปิดวันหนึ่งเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมผมว่าเรารอย่อลองดีกว่าทองคำนะคะเออผมว่าไม่ใช่ช็อตนะย่อลองยังไม่ใช่ช็อตแต่ไม่ใช่เข้าไปถือตอนเนี้ยถือลองไม่ได้แล้วทองคำค่ะเพราะมันจะลงนะค่ะผมดูหุ้นขึ้นนะครับผมดูหุ้นขึ้นผมดูเงินดอลลาร์เป็นรีบาวแข็งแรงขึ้นไปเพราะนั้นทองจะลงนะฮะทองจะลงนะฮะใช่อ่ะตามทฤษฎีเทคนิคต่างๆไม่มีเนาะเออเป็นไซด์เวย์ไม่มีอะไรหรอกไม่มีสาระเลยหรอกค่ะไม่มีสาระไม่มีสาระรีบาวก็ขึ้นไปข้างบนได้สัก30แต่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยลงข้างล่างก็30จุดน่ะอยู่กลางทางพอดีอ่ะนะฮะหุ้นตัวเล็กตัวน้อยมากันอึดซ่าเลยนะพี่นะมันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่คือปาร์คเดี๋ยวนะคือการปรับฐานไม่จบหรอกผมว่าการรีบาวแล้วก็เดี๋ยวก็ลงทำนิวโรนะค่ะไม่ขึ้นไปข้างบนไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมดูขึ้นแล้วนะตอนนี้นะผมดูว่ามีขึ้นไปข้างบนได้ผมมองในแนวทีเฟกนะว่าถ้าเซตขึ้น30จุดเนี่ยทีเฟกขึ้นได้20จุดเนี่ยผมมองในทางขึ้นของทีเฟกนะครับได้ค่ะก็ตามกันไปนะฮะครับค่ะส่วนคนที่จะไปเรียนกับพี่นิพนธ์ก็คือวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนที่โรงแรมบันดาลินเหมือนเดิมแล้วนะได้โรงแรมแล้วนะคะก็สอบถามรายละเอียดจดเบอร์แล้วก็ค่อยๆโทรไปถามก็ได้นะที่เบอร์08มีเวลานี่ใช่ไหมครับก็ดำเนินการอะไรให้มันจบไปก็ถ้าเต็มก็เต็มไปเดี๋ยวตกรถกันอีกตกรถกันอีกเพราะท่านที่ไปนี่หลีกเฟจจากคนท่านที่ตกรถกันนะค่ะเบอร์0864902823ตอนนี้ได้ข่าวว่ามาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับอะไรนะคะตอนนี้ก็เยอะแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะโทรไปรู้ว่าทำกันเสร็จหรือเปล่าฮะบางท่านก็โทรแล้วก็เงียบอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเต็มก็ตามยอดโอนกันแล้วกันนะเราจะนับจากยอดโอนเป็นหลักนะฮะครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะ